ยางนับหมื่นปิดถนนหลายจังหวัดภาคใต้ทำจราจรอัมพาตพร้อมจับตาเจรจารัฐบาลวันนี้ด้านผบตร.ยันไม่ใช้กฎหมายพิเศษควบคุมการชุมนุมผบทบหนุนแนวทางสร้างความปรองดองย้ำทุกฝ่ายต้องจริงใจแก้ปัญหาด้านรองนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งสร้างอนาคตประเทศคำรณวิทย์สั่งโลบบัตรผู้สื่อข่าวตั้งกรรมการทำบัตรใหม่หลังนักข่าวผีอารวาสไถเงินตำรวจหาผลประโยชน์ในพื้นที่โรงพัก88แห่งรอบกรุงติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในข่าว5หน้า1พบกับเขมนัสคู่หูคู่ข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าว5หน้า1รายการข่าวภาคเช้าของคุณพบกันเช้าวันพุธที่4กันยายนพุทธศักราช2556นะคะสวัสดีแฟนๆรายการที่ติดตามอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะรับชมรายการของเราได้สดพร้อมกันทั่วโลกผ่านทาง TGN ไทยทีวี Global Network ค่ะใน177ประเทศทั่วโลกครอบคลุมถึง6ทวีปด้วยกันนะคะและทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 94.0 ด้วยค่ะเช้าวันนี้อยู่กับคุณมนัสตั้งสุขและดิฉันเขมสอนหนูขาวเช่นเคยนะคะสวัสดีครับคุณเขมสอนครับสวัสดีค่ะคุณมนัสค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแน่นอนก่อนที่จะไปติดตามประเด็นข่าวนะครับก็มีคำถามนะครับให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกผ่านทางหน้าจอนะครับส่งทาง SMS เช่นเคยนะครับเช้าวันนี้ถามประเด็นในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับมีมติแต่งตั้งนะครับปลัดกระทรวงคมนาคมท่านใหม่นะครับขึ้นมาทำหน้าที่แล้วนะครับอยากทราบว่าปลัดคมนาคมท่านใหม่นั้นชื่ออะไรทราบคำตอบส่งมาร่วมสนุกกันนะครับเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลสำหรับเดือนใหม่นี้นะครับก็คือของรางวัลประจำเดือนกันยายนเป็นทองคำน้ำหนัก1สลึง1เส้นนะครับแล้วก็บัตรเติมเงินมูลค่า500บาท3ใบด้วยกันนะครับส่งมากมีสิทธิ์ลุ้นมากเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับภารกิจแรกนะครับข่าวแรกเช้านี้ติดตามเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับผลจากการไปร่วมงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่10นะครับที่นครหนานหนิงเบื้องต้นทางจีนนะครับประกาศจะซื้อข้าวจากประเทศไทยของเราเพิ่มอีก1ล้านตันโดยสนใจที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการแปรรูปยางพาราและโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทยของเราด้วยนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางกลับจากการร่วมงานงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่10ที่นครหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยบอกว่ารัฐบาลจีนเห็นชอบที่จะตั้งอนุกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยจีนในเรื่องของสินค้าการเกษตรทั้งหมดซึ่งจีนให้ความสนใจซื้อยางพาราจากไทยนะคะเพราะมีความต้องการใช้และสนใจให้เอกชนร่วมลงทุนแปรรูปยางพาราโดยมอบหมายคุณนิวัฒน์ธำรงมูลทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือในส่วนของรายละเอียดค่ะด้านคุณธีรัตน์รัตนเสวีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับว่าทางจีนและไทยได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2015นะครับแล้วก็จะให้มีการจัดประชุมร่วมกันโดยตั้งคณะกรรมการร่วมไทยจีนเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรรวมถึงการที่จีนจะซื้อข้าวจะซื้อยางพาราแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับเบื้องต้นนั้นมีความประสงค์จะให้ภาคเอกชนซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน1ล้านตันแล้วก็จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ Rubber City ของไทยนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งจีนอาจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในรูปแบบของบาร์เตอร์เทรดเช่นการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อแลกกับสินค้าการเกษตรของบ้านเราการเชื่อมโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างไทยไปยังประเทศจีนแล้วก็ไปที่ประเทศลาวนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงเรื่องการขนส่งขณะเดียวกันก็ยังสนใจการลงทุนในอุตสาหกรรมแสงอาทิตย์ครัวเรือนเพราะว่าในประเทศจีนนั้นมีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากขึ้นมานะครับบ้านเราตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์มากขึ้นนะครับมาดูสถานการณ์การชุมนุมนะคะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะ
ปักหลักชุมนุมกันตั้งแต่23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราออกมาตรการหลักๆออกมา3มาตรการด้วยกันในการช่วยเหลือนะคะแต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่พอใจค่ะเพราะว่ายังคงยืนยันว่าอยากให้รัฐบาลประกันราคายางพารานะคะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ101บาทซึ่งเรื่องนี้นะคะจะมีการหารือกันต่อในวันนี้ค่ะโดยรัฐบาลจะส่งคุณกิติรัตน์นรนองเป็นตัวแทนนะคะในการเจรจากับกลุ่มผู้แทนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความกังวลใจเรื่องของการปิดสนามบินโดยเฉพาะสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้จะมีการหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับมีการแถลงข่าวนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางที่กำลังตกต่ำอยู่ซึ่งคุณกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ3มาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยางคือ1ให้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดหาโรงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบยางพาราให้มีมูลค่าสูงขึ้นในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาทโดยให้ทางธนาคารธ.ก.ส.เป็นเจ้าภาพหลักเรื่องที่2ก็คือภาคผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปยางพาราที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรก็มีการกำหนดกรอบวงเงินให้อีก 15,000 ล้านบาทจากธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพนะครับในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อทำผลผลิตให้สูงขึ้นมาตรการที่3ที่ออกมาช่วยชาวสวนยางก็คืออนุมัติงบประมาณอีก 5,628 ล้านบาทเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีการลงทะเบียนทั้งหมด 900,000 รายที่มีการปลูกยางไม่เกิน10ไร่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกยางไร่ละ 1,260 บาทส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางเกิน10ไร่ขึ้นไปเดี๋ยวจะมีการพิจารณาหาทางช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ่าย2โมงนะครับจะมีการเจรจากับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง15รายเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจและตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยขณะนี้รองนายกกิติรัตน์บอกว่าแนวโน้มราคายางในตลาดโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยก็โดยขอร้องให้ทางผู้ชุมนุมเปิดเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางถนนหรือว่าทางรถไฟเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับทางพลตรีธวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมครม.ให้ลงไปในพื้นที่ก็บินด่วนเลยนะครับลงไปที่นครศรีธรรมราชเข้าไปเจรจากับแกนนำผู้ชุมนุมที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้นะครับเวลา 9:00 นครับเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์การชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัดหรือสหกรณ์โคออปอำเภอพุนพินกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนยางจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกว่า 12,000 คนมีการตั้งเวทีปราศัยมีการกางเต็นท์กว่า20หลังที่บริเวณด้านหน้าสหกรณ์นะคะแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขึ้นเวทีปราศัยค่ะและเรียกร้องให้รัฐบาลส่งผู้มีอำนาจตัดสินใจมาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังกว่า6กองร้อยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมประมาณ100คนกรูกันออกไปปิดถนนสายเอเชีย41โดยแกนนำบนเวทีพยายามประกาศห้ามแต่ไม่เป็นผลค่ะจากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่นและผู้ชุมนุมประมาณ200คนนำล้อยางรถยนต์ไปปิดทางด้าน3แยกทางเข้าสนามบินสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังนะคะไปยืนแถวตรึงอยู่ที่หน้าประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปภายในสนามบินส่วนช่วงค่ำวันนี้เวลา 19:00 นายฉัตรป้องฉัตรพูดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็ทยอยเดินทางกลับบ้านคือไม่พักค้างคืนทำให้ที่บริเวณหน้าสหกรณ์โคออปนั้นเหลือผู้ชุมนุมประมาณ 10,000 คนแต่การปิดถนนยังปิดอยู่นะคะสำหรับทางหลวงเอเชีย41ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ชุมนุมกว่า 1,000 คนปิดการจราจรบริเวณแยกท่าศาลาถนนสาย401นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีปิดการจราจรไป1ช่องทางนะคะแล้วก็มีการยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อให้กับทางรัฐบาลยื่นข้อเรียกร้องผ่านทางนายอำเภอท่าศาลาค่ะ5ข้อเรียกร้องประกอบไปด้วยข้อ1นะคะอยากให้รัฐบาลเร่งมอบหมายให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจลงมาแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางที่เดือดร้อน2ก็คือให้เพิกถอนหมายจับแกนนำและผู้เข้าร่วมชุมนุม3ก็คือให้เจ้าหน้าที่เร่งจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุลอบสังหารผู้ชุมนุมและ4ก็คือรัฐบาลต้องไม่ใช้กำลังสลายการชุมนุมข้อเรียกร้องข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือต้องไม่ดำเนินคดีใดๆกับแกนนำทั้งสิ้นค่ะมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมของชาวสวนยางจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรีปิยะอุทัยโยนะครับภาพรวมทั่วประเทศนะครับขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่จังหวัดระยองเหลืออยู่ประมาณ100คนแต่ว่ามีการชุมนุมล้ำมาในผิวการจราจร1ช่องทางส่วนการชุมนุมที่ประจวบคีรีขันธ์มีการเคลื่อนตัวไปรวมกับผู้ชุมนุมที่จังหวัดชุมพรแต่ว่าจุดที่เป็นห่วงท่านปิยะบอกแบบนี้นะครับก็คือที่กระบี่เพราะว่าได้รับรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ300คนเคลื่อนตัวไปปิดถนนที่บริเวณ3แยกตลาดเก่าแล้วก็แบ่งอีก200คนไปปิดถนนบริเวณ3แยกวัดถ้ำเสือซึ่งห่างจากสนามบินเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับมีการปิดถนนเพิ่มอีก2จุดโดยผู้ชุมนุมประมาณ100คนเข้าปิดถนนที่แยกหนองดีอำเภอนาบอนแล้วก็อีก50คนนะครับนำรถบัสเข้าไปปิดถนนที่อำเภอท่าศาลาสำหรับจุดที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดนะครับก็คือหน้าสหกรณ์โคออปนะครับอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนั้นเนี่ยมีผู้ชุมนุมประมาณ 10,000 คนนะครับแล้วก็ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่องมีข้อมูลจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วล่าสุดท่านก็สั่งการให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนแม้ว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีผู้ชุมนุมพยายามเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้สนามบินก็ตามแต่ว่าทางตำรวจก็มีแผนรับรองป้องกันเอาไว้แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงในวันนี้นะครับก็สั่งการให้เน้นการเจรจาทุกจุดแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกกรณีแต่จุดใหญ่ที่เป็นห่วงท่านผบ.ตร.บอกนะครับก็คือที่สหกรณ์โคออปนะครับซึ่งเป็นจุดสัญลักษณ์ของการชุมนุมซึ่งสถานการณ์โดยรวมยังไม่ต้องใช้กฎหมายพิเศษส่วนกรณีการยิงกาดผู้ชุมนุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการออกหมายจับนายเกียรติศักดิ์จันคงหรือว่าโดมบ้านตูนอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียิงนายสิริชัยบุญนุวงศ์เสียชีวิตนะครับสาเหตุทางตำรวจบอกว่าไม่ใช่เรื่องการชุมนุมแต่เป็นเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันมาก่อนนะครับในขณะที่พันตำรวจเอกนรัตน์สเวตนันอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็เข้ามอบเงินสดนะคะให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราที่บริเวณบ้านตูนอำเภอชะอวดจำนวน2รายค่ะรวมเป็นเงิน 200,000 บาทโดยมีนางสมจิตบุญนุวงศ์มารดาของนายสิริชัยบุญนุวงศ์ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในขณะร่วมชุมนุมประท้วงเรียกร้องราคายางพาราและนางเมตตาวงประยูนภรรยาของนายวรรณะวงประยูนผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเช่นเดียวกันเป็นผู้รับมอบเงินนะคะมาดูความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อติดตามตรวจสอบการสนองตอบของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยมีคุณวิทยาแก้วพระใดส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นประธานมีคุณสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองและคุณนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงเป็นคณะทำงานซึ่งจะลงพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ล่ะค่ะเพื่อไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะไม่มีการสื่อสารที่จะนำไปสู่การหาทางออกจึงเสนอให้รัฐบาลส่งคนที่รับผิดชอบโดยตรงไปพูดคุยกับตัวแทนผู้ชุมนุมว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างอย่าให้ชาวสวนยางรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติดังนั้นวันนี้ก็ติดตามนะคะสำหรับการหารือร่วมกัน 14:00 น.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะ คุณกิตติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนของรัฐบาลหารือกับตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราประมาณ15คนนะคะและหลังจากนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนำผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ีนำผลการหารือร่วมกันเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากนย.เพื่อหาข้อสรุปออกมานะคะว่าแนวทางการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรส่วนสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดเช้าวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงของโต๊ะข่าวบก.นะคะจะมีการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉัตรป้องฉัตรพูดนะคะมาติดตามกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะส่วนแนวทางหนึ่งให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางในการเร่งระบายปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดนะครับก็คือคุณผู้ชมคงจำกรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่โทเวนะครับแล้วก็ไปดูการนำยางพาราสเลอรี่นะครับที่ใช้ลาดผิวถนนในการฉาบผิวการจราจรนั่นเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสเจอท่านผู้ช่วยการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยสอบถามถึงกรณีที่ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางกรมน.ลงไปศึกษาพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อจะนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างถนนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านผู้ช่วยการทหารบกได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้กำลังให้กรมทหารช่างพิจารณาอยู่ซึ่งใน37อำเภอในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราสำรวจแล้วกำลังสรุปความต้องการของประชาชนนะครับว่าอาจจะมี37เส้นทางที่จะทำให้ก่อนคือลาดพื้นผิวถนนให้โดยใช้ยางพาราซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำยางพารามาทำเพราะว่ามีหน่วยงานที่ทดลองแล้วว่าใช้ได้ท่านผู้ช่วยการทหารบอกว่าตอนนี้ให้ทหารช่างไปศึกษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับถ้าทำได้เป็นแบบพาราโซลารี่เหมือนที่ใช้บนโทเวใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับพามาดูผลพวงจากการปาฐกถาพิเศษของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเช้าวันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางท่านผู้ช่วยการทหารบกได้ให้สัมภาษณ์นะครับแสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายโทนี่แบลร์นะครับโดยการสร้างความปรองดองนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องลืมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าทุกฝ่ายจะต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหานะครับด้านรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลเองก็เตรียมที่จะนำผลการหารือรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อจะลดความขัดแย้งและก็ร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศครับผลจากการปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อผนึกกำลังสู่อนาคตเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อนำประสบการณ์ของผู้นำประเทศและผู้นำองค์กรต่างๆมาเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองในประเทศไทยนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่รัฐบาลจะนำประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากการปาฐกถามาจากการปัญหาความขัดแย้งในประเทศโดยเห็นด้วยกับแนวคิดของนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่เสนอแนะว่าการสร้างอนาคตจะต้องลืมอคติในอดีตของแต่ละฝ่ายซึ่งรัฐบาลจะนำไปปฏิบัติและวางแนวทางระยะยาวในการแก้ไขปัญหาประเทศนะคะส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ขัดข้องหากสมาชิกพรรคจะร่วมเวทีสภาปฏิรูปขององค์กรเอกชนหรือ NGO ที่นายสุริยะสายกตศิลาผู้ประสานงานกลุ่มกรีนจะออกมาร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วย50องค์กรเอกชนในการเปิดตัวสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยส่วนการร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์นั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้าใจที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลเพราะก่อนหน้านี้เคยแลกเปลี่ยนปัญหาความขัดแย้งในประเทศมาแล้วนะคะและได้ชี้แจงว่าหากไปร่วมคงไม่ได้พูดประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะรัฐบาลมีการตั้งธงเอาไว้แล้วพร้อมยืนยันว่านายโทนี่แบลร์ไม่ได้มาหารือเพื่อเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมเวทีปฏิรูปตามที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกมองว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรองดองของนายโทนี่แบลร์ทั้ง5ข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะแต่เป็นการนำบทเรียนของอังกฤษและความขัดแย้งในประเทศอื่นมาเล่าให้ฟังไม่ได้ชี้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาต้องทำโดยเร็วไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในอนาคตอย่างไรก็ตามการสร้างความปรองดองไม่ได้หมายความว่าต้องลืมปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะลืมไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บเกิดความสูญเสียดังนั้นต้องไปแก้ไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเรื่องการสร้างความปรองดองต้องเกิดจากความเต็มใจของทุกฝ่ายจะไปเรียกร้องไม่ได้ถ้าทุกคนเห็นว่าดีเขาก็ต้องมาร่วมวันนี้อาจยังไม่เห็นว่าดีแต่วันหน้าอาจจะเห็นซึ่งต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาจึงจะไปได้ฟังเสียงท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะว่าถ้าไม่เกิดผมว่ามันประเทศไทยมันก็แย่นะไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้นะผมก็เสียดายโอกาส
อีก2ปีเราก็ต้องก้าวไปสู่ตรงนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้หมายความเขาก็บอกไหมโทนี่แบร์ก็พูดไม่ได้หมายความต้องไปลืมปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันลืมไม่ได้อยู่แล้วมันมีคนบาดเจ็บสูญเสียก็ไปแก้ไขกันให้มีความของภูมิใจทุกฝ่ายร้องให้ทุกฝ่ายเข้ามาหันหน้าเข้ามาปองรองกันนะครับจากผมคิดว่าทุกคนเนี่ยไปเรียกร้องไม่ได้หรอกทุกคนจะต้องเต็มใจในการเข้ามาเองผมคิดว่าถ้าเขาเห็นแล้วว่ามันดีเขาก็ต้องเข้ามาวันนี้อาจจะยังไม่เห็นดีวันหน้าเขาอาจจะเห็นดีก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ขอให้มีความจริงใจในการแก้ปัญหาในการแก้ไขแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าทำให้ทุกคนพอใจนะมันถึงจะไปได้วันข้างหน้าโอเคนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกหลายวาระเลยนะครับมีหลายเรื่องเลยเมื่อวานนี้มีการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.เสนอหลักเกณฑ์ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี2556ถึง2557นะครับใช้วงเงินงบประมาณ 270,000 ล้านบาทโดยข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับจะรับจำนำที่ราคา 15,000 บาทต่อตันจำกัดวงเงินรับจำนำไม่เกิน 35,000 บาทต่อครัวเรือนก็เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมปีนี้นะครับไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนข้าวเปลือกนาปรังฤดูการผลิตปี57จะรับจำนำที่ราคา 13,000 บาทต่อตันจำกัดวงเงินการรับจำนำไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีการอนุมัติแต่งตั้งนายสมชัยสิริวัฒนโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกที่ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพศีปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยคุณสมชัยว่าที่ปลัดคมนาคมคนใหม่หรืออายุราชการอีก2ปีก็เท่ากับว่าจะเกษียณในปี58นะครับไปดูบรรยากาศการประชุมวุฒิสภากันบ้างนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี57วงเงิน 2,525,000 ล้านบาทนะครับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้วันที่2นะครับก็เป็นการอภิปรายของสว.ที่ได้ยื่นความจำนงในการอภิปรายไว้54คนได้เวลาคนละ10นาทีเรียกว่าตลอดทั้งวันนะครับก็อภิปรายในภาพรวมของการจัดทำงบประมาณมีการตั้งข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณว่าต้องมีความชัดเจนต้องติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ก็ลงมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ด้วยคะแนน123ต่อ9เสียงงดออกเสียง6เสียงส่วนวันนี้นะครับจะเริ่มการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในเวลา10นาฬิกาก็จะกลับเข้าไปสู่เรื่องเดิมคือการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต่อจากการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่3เมื่อวันศุกร์นะครับที่30สิงหาคมก็จะเข้าสู่วันที่7ของการพิจารณาวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่มาตรา5ว่าด้วยคุณสมบัติของสว.เหมือนเดิมแต่ประเด็นก็ยังคงอยู่เรื่องเดิมนะคุณเขมสอนก็คือเรื่องของการแก้ไขให้บุพการีคู่สมรสหรือบุตรของสส.สามารถมาลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาได้รวมถึงการระบุคุณสมบัติใหม่ให้ผู้ที่เคยเป็นสส.สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสว.ได้ทันทีไม่ต้องรอเว้นวรรค5ปีก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันละครับเพราะว่าทั้งฝ่ายค้านและสว.ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเรื่องนี้นะครับและเมื่อวานนี้นะคะคุณสมศักดิ์เกษรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายขินอ่องมิ้นประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่1ถึง4กันยายน2556เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและเมียนมาค่ะแล้ววันนี้ติดตามนะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการเชิญประชุมทีมเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะจะมีการหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนหลังมีการประกาศขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเรื่องของราคาค่าไฟฟ้าเรื่องของค่าทางด่วนเพราะเรื่องนี้มีผลพวงตามมาหลายด้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของราคาก๊าซ LPG เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มประชาชนจากส
ภาปฏิรูปพลังงานไทยและเครือข่ายภาคประชาชนได้ไปชุมนุมกันที่ประตู4ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยไปยื่นหนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีผ่านทางคุณสมภาษณ์นิลพันธ์ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหนังสือนี้นะคะก็ยื่นไปอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เวลา 14:00 น.จะไปยื่นหนังสือที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนที่เมื่อวานนี้เราพูดไปว่าผลกระทบเรื่องของการใช้บัตร Easy Pass ซึ่งเรื่องนี้มีคำชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการปรับขึ้นเรื่องของค่าทางด่วนแต่อย่างใดสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ Easy Pass เรื่องนี้ในโลกออนไลน์พูดกันเยอะเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ออกมาบอกนะคะบอกว่าบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางมีการเก็บเงินไม่ตรงกับบัตรก็คือตัดเงินไม่ตรงหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ดีเงินหายไปจากบัตรเลยเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 20,000 ใบซึ่งเรื่องนี้สาเหตุก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากการปรับปรุงระบบทำให้ข้อมูลจากด่านเก็บเงินที่ต้องส่งไปยังระบบกลางเพื่อประมวลผลและส่งข้อมูลกลับมายังด่านเก็บเงินล่าช้าจนทำให้เกิดปัญหายอดเงินไม่ตรงกับเงินที่ถูกตัดไปแล้วก็ไม่ตรงกับเงินที่เหลืออยู่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นค่าทางด่วนแต่อย่างใดเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งแก้ไขปัญหาแล้วนะคะโดยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าใช้ตำแหน่งผู้ว่าการเป็นประกันอย่างนี้เลยจะแก้ปัญหาให้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนี่แล้วนะคุณบอยพิษณุเป็นหนึ่งใน 20,000 ขึ้นไอจีเลยทีเดียวต้องเล่าให้ฟังเงินหายไปมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงทำให้ฝนตกน้อยลงนะคะส่วนพายุโซนร้อนโทรจิก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยจากนี้ไปจะมีกำลังอ่อนลงนะครับทำให้บ้านเรามีฝนลดลงจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ฝนหนักนะครับส่วนพายุโซนร้อนโทราจิบริเวณทะเลจีนตะวันออกก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นในวันที่5กันยายนวันนี้นะครับก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางแต่พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะคะสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำยมเริ่มทรงตัวนะคะเนื่องจากชลประทานเร่งผันน้ำเข้าคลองสาขาเพื่อป้องกันน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งโดยแม่น้ำยมได้ไหลผ่าน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอสวรรคโลกศรีสำโรงอำเภอเมืองระดับน้ำในแม่น้ำเริ่มทรงตัวหลังชลประทานสุโขทัยได้ผันน้ำในแม่น้ำยมลงสู่คลองสาขาใน3อำเภอจำนวน45คลองสาขาเพื่อให้เป็นแก้มลิงและเป็นการตัดยอดน้ำแม่น้ำยมไม่ให้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนะคะขณะนี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Y4 ที่อำเภอเมืองปริมาณน้ำไหลผ่านเพียง470ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าจุดวิกฤตอยู่80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโทราจิโซนร้อนจะเคลื่อนญี่ปุ่นเข้าประเทศญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เพราะนั้นจะเดินทางก็ตรวจสอบไฟล์เที่ยวบินดีๆพอพูดถึงเรื่องเครื่องบินมีข่าวร้ายมาอีกแล้วนะครับทางบริษัทนะครับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเตรียมจะขออนุมัติปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน6แห่งโดยผู้โดยสารภายในประเทศนะครับจัดเพิ่มจาก100บาทนะครับเก็บเพิ่มอีก50บาทเป็น150บาทระหว่างประเทศจะเก็บเพิ่มเป็นคนละ800บาทจาก700บาทในขณะที่ทางการบินพลเรือนขอปรับเหมือนกันท่าอากาศยาน28แห่งทั่วประเทศอัตราผู้โดยสารภายในประเทศค่าธรรมเนียมสนามบินนะครับ100บาทจากเดิมเก็บ50บาทในระหว่างประเทศจากเดิม400บาทเพิ่มเป็นอีก100บาทเป็น500บาทกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็เตรียมตัวนะคะร้ายจ่อรอแล้วนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาข่าวหัวสีข่าวหน้าหนึ่งหลายเรื่องรออยู่ค่ะWe'll be right back.
ลับเข้าสู่ข่าว5หน้า1ในช่วงนี้นะคะมาติดตามการมอบรางวัลชนะเลิศ นะคะให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดินค่ะโดยวงดนตรีจากโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมนอกจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศ นะคะจากการแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่3โดยเข้ารับรางวัลจากท่านรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะวันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่3รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสียงเพลงจากหัวใจใต้ร่มพระบารมีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนก่อนหน้านี้มีการเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผ่านการประกวดแต่งเพลงและเล่นดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษานี่เป็นบรรยากาศของผู้ชนะนะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะคือวงดนตรีจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งนอกจากได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะคะยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาทเพลงที่ชนะเลิศก็จะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะต่อไปด้วยนะคะซึ่งในช่วงโต๊ะข่าวบก.เช้าวันนี้พันเอกธเนศกาลพฤกษ์รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและนักเรียนจากวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมนอกจะมาร่วมพูดคุยนะคะพร้อมกับแสดงดนตรีสดบทเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่3ให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะคะติดตามกันได้อีกสักครู่ในช่วงของโต๊ะข่าวบก.ค่ะเมื่อสักครู่ผมเห็นแว๊บๆแล้วกระโปรงบานขาสั้นมายืนมารออยู่ข้างหลังมายืนดูแลจากวัดหัวป้อมนอกจากสงขลานะฮะเดี๋ยวได้ฟังเพลงเพราะๆจากพวกเขากันคุณผู้ชมคุณฟังทาง 94.0 ครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีนักข่าวผีนะครับปลอมปนอยู่ที่อาคารรัฐสภาล่าสุดนะครับก็มีการรายงานจากนักข่าวที่ประจำอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมเขาบอกว่าก็มีนักข่าวผีไปอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเช่นกันนะครับแล้วก็มีการอารวาทออกไถเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจหาผลประโยชน์จากตำรวจในกรุงเทพมหานครทั้งสา88สน.นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพลตรีโทคำรณวิทย์ทุพกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งยกเลิกบัตรนักข่าวประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาเพื่อที่จะทำบัตรสื่อมวลชนให้นักข่าวใหม่แล้วนะครับโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุพกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกหนังสือคำสั่งที่ต่อช0015.153/085ค่ะหนังสือคำสั่งนี้นะคะเป็นเรื่องขอยกเลิกบัตรสื่อมวลชนประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลสืบเนื่องจากมีผู้ใช้บัตรประจำตัวสื่อมวลชนประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็แอบอ้างบอกว่าเป็นนักข่าวโดยใช้ชื่อว่าเปียกบชน.เปียกบชน.คนนี้เนี่ยโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความระบุหมายเลขบัญชีธนาคารไปหานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายเลยนะคะในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งข้อความไปโทรศัพท์ไปขอเงินบอกว่าขอสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือและจัดเลี้ยงให้กับนักข่าวประจำบชน.ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของสื่อมวลชนประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงมีการยกเลิกบัตรประจำตัวสื่อมวลชนประจำบชน.ที่เคยออกทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำบัตรใหม่โดยให้ต้นสังกัดของสื่อมวลชนทำหนังสือรับรองและส่งรายชื่อพร้อมรูปถ่ายของผู้สื่อข่าวประจำบชน.นะคะหรือผู้สื่อข่าวตระเวนที่หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่จริงเพื่อจัดทำบัตรสื่อมวลชนประจำบชน.ขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดกรองบัตรให้สื่อมวลชนที่จะมีการจัดทำใหม่ด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสื่อมวลชน5คนข้าราชการตำรวจ5นายเพื่อพิจารณาและนำเสนอท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอนุมัติบัตรสื่อมวลชนประจำบชน.ต่อไปและทางบชน.จะจัดส่งหนังสือด้วยนะคะไปยังสถานีตำรวจนครบาลทั้ง88แห่งในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ป้องกันใครที่แอบอ้างความเป็นสื่อมวลชนในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องนะคะกล้ามากเปียกบชน.โทรศัพท์ไปขอเงินตำรวจง่ายๆดื้อๆแบบนี้สื่อเวลาเขาไปทำงานในพื้นที่เขาไม่เคยเรียกรับเงินใครนะใช่ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสวัย28ปีทายาทนักธุรกิจเครื่องดื่มกระทิงแดงที่ขับรถพุ่งชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐวัย47ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตนะครับหลังคดีนี้เงียบหายไปจากหน้าสื่อพอสมควรนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางพันตำรวจเอกสัมฤทธิ์เกียรติแย้มพนักงานสอบสวนจากสน.ทองหล่อให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ออกหมายจับนายวรยุทธ์เพื่อนำตัวไปยื่นฟ้องศาลนอกจากนี้มีการประสานให้พันตำรวจโทวิรดลทับทิมดีพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษของสน.ทองหล่อซึ่งเป็นเจ้าของคดีนำเอกสารข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อติดตามทายาทกระทิงแดงมาดำเนินคดีใน2ข้อหาคือข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้เสียทรัพย์และอีกหนึ่งข้อหาก็คือไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชนจากนั้นก็จะส่งหมายจับให้กับทางพนักงานอัยการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือส่งไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรและตามด่านตม.ทั่วประเทศเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาในบอสคนนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์7สาขานะคะ68รายการด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับนานาชาติค่ะ7สาขามีอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสนธยาคุณปลื้มนะครับเมื่อวานนี้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2556เหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาที่อยู่ในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญา7สาขาจำนวนทั้งหมด68รายการมีอะไรบ้างไล่เรียงแบบนี้ครับสาขาศิลปะการแสดงมี15รายการแยกเป็นประเภทดนตรีได้แก่สรพัญญะกรือโต๊ะลำตัดและอีแซวประเภทการแสดงนะครับได้แก่รำประเลงฟ้อนกลองตุ้มและลิเกป่างานฝีมือดั้งเดิมอีก10รายการนะครับได้แก่ตะก้อหวายหัวโขนแล้วก็บายสีส่วนสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านก็ประกาศขึ้น9รายการได้แก่นิทานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่หลายคนคงเคยดูนะฮะตำราพรหมชาติสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยอีก6รายการได้แก่กีฬากาฟักไข่มวยตับจากแนวทางปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลอีก10รายการก็ได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟพิธีทำขวัญนาคพิธีโกนจุกความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลอีก9รายการก็ได้แก่การทำกระยาศาสตร์การทำยำหม่องเรื่องของปลากัดไทยอย่างเงี้ยนะฮะเด็กๆคงชอบสาขาภาษาอีก9รายการก็คือภาษาไทยโคราชนะครับหรือที่เขาเรียกไทเบิ้งไทเด้งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ภาษาเขมรถิ่นไทยเหล่านี้เป็นต้นก็ยกตัวอย่างมาให้ดูค่ะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้กำหนดนโยบายการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันค่ะได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ในมรดกภูมิปัญญาให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการนำไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองและเร่งรัดผลักดันกลไกในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศสู่ระดับนานาชาตินะคะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในรอบโลกเช้านี้ได้เลยค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่สำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่าเรดาร์ของรัสเซียได้ตรวจพบว่ามีการปล่อยขีปนาวุธในบริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่ใช่การโจมตีซีเรียทางรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ได้ออกมาชี้ว่าอิสราเอลได้ทดลองระบบต่อต้านขีปนาวุธที่มีสหรัฐให้การสนับสนุนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่ได้มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกับตอบโต้คำถามนักข่าวที่ว่าเป็นการทดลองที่ไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่โดยบอกว่าอิสราเอลจะต้องทำให้กองทัพคงอยู่ในความพร้อมเสมอนะครับส่วนที่บริเวณชายแดนซีเรียนะคะด้านที่ติดกับตุรกีชาวซีเรียหลายพันคนกำลังรออยู่ที่บริเวณพรมแดนอย่างมีความหวัง ว่าจะเข้าไปยังเมืองอัลคาเคลเมืองชายแดนของตุรกี
ในขณะที่สหประชาชาติประกาศนะคะว่าจำนวนผู้อพยพหนีการสู้รบในซีเรียตอนนี้ทะลุ 200,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับเตือนว่าโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อสันติภาพครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามนะคะปิดท้ายที่โทรทัศน์อียิปต์นะครับรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของกองทัพอียิปต์ปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้าน2แห่งทางตอนใต้ซึ่งมีรายงานว่าเป็นที่มั่นของกลุ่มหัวรุนแรงบริเวณคาบสมุทรไซนายส่งผลให้อาคารหลายหลังได้รับความเสียหายและสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรง15คนต้องเสียชีวิตลงนะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพุธที่4กันยายนเวลา 11:00 นนะครับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยทีมพิธีกรและก็ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ของเรานะครับจะเดินทางไปที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อจะดำเนินการส่งมอบห้องน้ำที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะขนาด10ห้องนะครับให้กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกองทัพบกนะครับโดยททบ.สร้างห้องน้ำสะอาดเพื่ออนาคตของชาติเราดำเนินการทั้งหมดสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา30โรงทั่วประเทศก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว7แห่งเพราะฉะนั้นที่หนองคายวิทยาคารจะเป็นแห่งที่8นะครับก็จะมอบให้กับน้องๆทั่วทั้งประเทศนะครับค่ะและช่วงนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะมองไปหลังกล้องเห็นน้องๆนักเรียนเตรียมพร้อมถือกีตาร์กันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะทีมชนะเลิศโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินนะคะจะมาร่วมร้องเพลงแล้วก็บรรเลงเพลงให้เราได้ฟังกันนะคะพร้อมทั้งพูดคุยกับท่านรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยค่ะส่งต่อไปที่โต๊ะข่าวบก.นะคะช่วงนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมและทุกๆ SMS กลับมาพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของโต๊ะข่าวบก.นะครับวันนี้ครับผมและบก.พี่ป๋องชวรงค์ริมปฐมปาณีครับพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กัน2หนุ่มนะครับพี่ป๋องเพราะว่าน้องทิพย์เขาไปทำหน้าที่นะครับในการร่วมกันมอบสุขาให้กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคมที่จังหวัดหนองคายนะครับเป็นโครงการของทางททบ5นั่นเองนะครับก็เลยอยู่กัน2คนแต่ไม่เหงานะครับพี่ไม่เหงาครับนะครับไม่เหงาแน่นอนเพราะมีข่าวติดตามกันเรื่อยๆทุกๆวันเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ครับสังคมโฟกัสไปที่เรื่องของเกษตรกรชาวสวนยาง14จังหวัดที่ทางภาคใต้นะครับพี่ปอมที่ยังไงก็ตามนะครับปักหลักมา 12-13 วันแล้วตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่พอใจกับข้อเสนอที่ทางรัฐบาลมีให้ก็คือ 1,260 บาทต่อไร่เขาต้องการการประกันราคานะพี่ปอมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการยกระดับก็มีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับจุดซึ่งเป็นโฟกัสมากๆก็คือที่สุราษฎร์ธานีซึ่งมีการปิดทางเขาบอกทางสำคัญมากใช่ไหมพี่ป๋องนี่คือทางสายเอเชียสาย41ครับก็เป็นบริเวณสี่แยกเรียกสี่แยกโคออปโคออปนะฮะหรือว่าสหกรณ์ครับนะครับอยู่ที่ทางพุนพินนะพี่ใช่ครับนะฮะซึ่งก็บอกว่าจะเป็นการสร้างปัญหาเพราะว่ายังไงก็ตามรถไม่สามารถที่จะสัญจรได้มันจะเป็นทางขาขึ้นหรือขาล่องก็ดีในพื้นที่ต่างๆครับซึ่งเกิดปัญหาขึ้นก็มีอยู่หลากหลายที่นอกจากทางของสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังมีนครศรีธรรมราชยังมีที่ชุมพรอีกนะครับยังมีที่ระยองแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่จุดเดียวอย่างที่เราได้รับทราบข่าวสารในตอนต้นทางเกษตรกรบอกว่าจะมีการยกระดับอย่างที่เห็นนะครับพี่ป๋องล่าสุดไม่ทราบว่ากี่จังหวัดแล้วครับพี่ครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับระยองนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ยังมีบางจังหวัดนะครับที่มีการชุมนุมย่อยๆอีกนะครับเช่นที่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดกระบี่นะครับก็มีการชุมนุมกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดปิดถนนครับครับแต่ว่าที่ที่ว่าปิดถนนแล้วนะครับดังที่เห็นดังในแผนภาพนะครับระยองปิดถนนไปแล้วประจวบคีรีขันธ์นั้นชุมนุมที่หน้าตลาดชุมพรนั้นมีการปิดศาลากลางนะครับสุราษฎร์ธานีชุมนุมปิดถนนหน้าโคออปอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นตัวพื้นที่จุดชนวนปิดถนนแล้วก็ทางรถไฟไปแล้วพัทลุงนั้นมีการชุมนุมกันด้วยนะครับล่าสุดครับพี่ปองครับในเรื่องของการพูดคุยกับทางภาครัฐเห็นบอกท่านรองกิตติรัตน์บอกว่าอยากจะให้ทางเกษตรกรสวนยางส่งตัวแทนมาคุยที่กรุงเทพแต่ว่าทางเกษตรกรสวนยางบอกว่าไม่ได้อยากให้ลงไปคุยในพื้นที่ไม่รู้จะลงตัวตรงไหนนะครับพี่ปองครับก็รอดูวันนี้แหละครับครับว่าสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหลายคนที่ติดตามกันนะครับตอนนี้อยากจะทราบว่า
หนึ่งการพูดคุยสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่และในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดมีการเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่จะสามารถที่จะพูดคุยเจรจาเพื่อที่ให้เปิดพื้นที่นั้นได้เมื่อไหร่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับกำลังพยายามต่อสายท่านผู้ว่าอยู่ก็คงจะได้คุยท่านผู้ว่าว่าล่าสุดนี้เนี่ยในการพูดคุยกันก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงถ้าสามารถบรรลุได้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่ป๋องครับเดี๋ยวช่วงนี้เราอยากให้พี่ป๋องมาวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเหมือนกับว่าเราใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับฝ่ายหนึ่งไม่ยอมลงพื้นที่นะครับไม่ทราบมีความห่วงใยอะไรอีกฝ่ายก็ไม่ยอมขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับประเด็นที่น่าสนใจจริงไม่ใช่ว่าฝ่ายชาวสวนยางไม่ได้มาที่กรุงเทพนะครับอย่าลืมว่าสัปดาห์ก่อนเนี้ยก็มีการพูดคุยเจรจากันรอบหนึ่งแล้วนะครับระหว่างตัวแทนพี่น้องชาวสวนยางจากทั่วประเทศนะครับก็มาพูดคุยแล้วที่กรุงเทพนะครับเพียงแต่ว่าการมาตรการของภาครัฐที่จะเข้าไปเยียวยาปัญหายางพาราราคาตกต่ำเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่พอใจนะครับของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรในภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางมากที่สุดในประเทศนะครับคราวนี้พอประเด็นต่อมาเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องการชุมนุมที่มีการชุมนุมกันยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าในฝ่ายของรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ค่อยไว้วางใจนะครับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่มีการชุมนุมเนี่ยในภาคใต้เนี่ยเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ตรงๆเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่ฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะมีความไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มองว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้ามานะครับไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาว่าจะแยกแยะอย่างไรนะครับระหว่างความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเกษตรกรกับเรื่องของประเด็นการเมืองถ้ารัฐบาลแยกไม่ออกนะครับแบบนี้เนี่ยการชุมนุมก็คงจะยืดเยื้อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคงต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้เพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากระทรวงแรกที่น่าจะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นของพรรคชาติไทยพัฒนาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอไปถามทางพรรคเพื่อไทยทั้งนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะปัดไปให้ทางพรรคชาติไทยพัฒนานะครับแต่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทในการที่จะเข้าไปดูเรื่องของยางสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงแรกๆเนี่ยยางมันก็ราคาดีนะพอราคาดีเนี่ยพรรคที่เป็นแกนนำก็เคลมว่าเป็นผลงานพอราคาตกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นปัญหาในส่วนของภาครัฐบาลเองด้วยนะครับที่อาจจะต้องเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับพี่ปองครับทำไมจึงไม่สามารถใช้วิธีการดูแลราคาในลักษณะเดียวกันกับการดูแลเรื่องเกี่ยวกับข้าวได้ล่ะครับครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของคำอธิบายของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าก็เรื่องนี้ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงเพราะว่ากลไกของราคานะครับในซึ่งเป็นไปตามตลาดราคาตลาดโลกนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือข้อที่เป็นจุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ราคามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันตกต่ำอยู่แล้วนะครับซึ่งต่างจากราคาข้าวนะครับซึ่งรัฐบาลก็เชื่อว่าแล้วก็ยังมองว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลอยู่นะครับในการที่เข้าไปแทรกแซงราคาข้าวเนี่ยทำให้ราคาข้าวในตลาดเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อที่ผมเข้าใจว่าเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังข้องใจแล้วก็คาใจอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงต้องคุยกันต่อไปครับครับเรามาดูในส่วนของเรื่องของการปิดเส้นทางกันบ้างครับพี่ปองเราโฟกัสตอนแรกเราไปที่ชะอวดตอนนี้เราบอกว่าโฟกัสหลักๆอยู่ที่โคออฟจุดนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนและอย่างไรครับพี่ปองครับก็ที่โคออฟเนี่ยมันเป็นสี่แยกครับครับเป็นสี่แยกสำคัญเลยที่รถในจังหวัดภาคใต้นะครับตอนบนที่ก็จะต้องกระจายไปในจังหวัดต่างๆในภาคใต้นะครับทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับของภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณโคออฟเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรนะครับที่เวลามีความเดือดร้อนมีอะไรต่างๆนี่ก็จะมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น
การที่เกษตรกรมาที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมเหมือนเป็นกองบัญชาการแล้วนะครับคราวนี้อาจจะมีการกระจายไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูครับครับพี่ป๋องครับถ้าเกิดว่าในลักษณะแบบนี้หลายครั้งที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่นะทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ที่ยังบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราพยายามที่จะหาทางเลี่ยงถ้าเป็นในแง่โคออปเลี่ยงได้ไหมครับพี่ก็ยังเลี่ยงได้อยู่เลี่ยงได้อยู่แต่ว่าอาจจะมันก็ไกลนะครับอาจจะไกลก็ต้องไปทางเล็กทางน้อยทางอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็คาดหมายว่าการเจรจาซึ่งวันนี้ถ้าทางรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้เรียกว่าก็ระดับสูงแล้วนะครับก็คือท่านรองกิติรัตน์ครับเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเจรจานะนี่ก็ที่ประเด็นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะครับก็ยังเกี่ยงกันอยู่ว่าตกลงจะเจรจาที่ไหนนะครับถ้าเจรจาที่กรุงเทพได้ก็น่าจะมีการเจรจาในวันนี้แต่ว่าถ้าทางพี่น้องชาวสวนยางตัวแทนที่บอกว่าให้ตั้งมา15คนเนี่ยนะครับครับยังไม่ลงตัวตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังต้องยืดเยื้อกันต่อไปครับนะครับพูดถึงเรื่องของการพูดคุยเจรจากับผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลตำรวจตรีนะครับธวัชบุญเฟื่องท่านอยู่กับเราในสายแล้วครับท่านธวัชสวัสดีครับครับสวัสดีท่านสวิทย์กับคุณโชลงครับสวัสดีครับครับท่านธวัชตอนนี้ได้มีการพูดคุยหรือมีแนวทางในการที่จะเจรจาผ่อนคลายแรงกดดันณเวลานี้ในบริเวณแถวโคออฟยังไงบ้างครับในส่วนที่โคออฟนะครับได้รับการประสานจากตัวแทนโคออฟว่าให้ผมเนี่ยนะครับครับไปรับเอกสารจากกลุ่มที่โคออฟที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมก็เลยนัดไปว่าจะไปถึงที่นั่นประมาณสัก9โมงไม่เกิน9โมงครึ่งอ่ะนะครับเพราะขณะนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็จะไปประสานณจุดนั้นเสร็จแล้วจะกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งก่อนเวลา 11:00 น.นะครับครับท่านครับแล้วการไปรับเอกสารเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิหรือความร้อนแรงของสถานการณ์ได้ยังไงบ้างครับในขณะนี้เท่าที่รับการประสานจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าอุณหภูมิตรงนี้น่าจะมีการเบาบางหรือลดลงบ้างแล้วล่ะครับในส่วนหนึ่งในภาคใต้นะครับครับเพราะว่าเนื่องจากมีมติครม.เมื่อวานออกมาส่วนหนึ่งนะครับว่าในเรื่องการที่จะช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นหรือเพิ่มในการผลิตนะครับในที่คิดกำหนดไว้ในไร่ละ2,160 บาทนะครับครับครับก็จะส่งผลต่อต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องต่อว่าจาก10ไร่เนี่ยอยากให้เพิ่มเป็น25ไร่ครับในกรณีที่25ไร่ตรงนี้เองทางคณะกรรมการยางธรรมชาติก็จะต้องไปประชุมกันประชุมกันได้ข้อสรุปอย่างไรจะพูดเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วนะก็ต้องนำเรียนให้ครม.ทราบหรือครม.รับดำเนินการอนุมัติในหลักการนะครับถ้าหลักการอนุมัติตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะง่ายขึ้นหรือเข้าใจขึ้นนะครับจากข้อเรียกร้องนะครับแทนที่จะกำหนดมาเป็นเงินว่าจะต้องได้เท่านั้นท่านนิบาทก็คงจะเข้าใจในหลักการมากขึ้นครับครับท่านธวัชครับแล้วตกลงวันนี้เนี่ยการเจรจาที่นัดหมายกันไว้เนี่ยระหว่างท่านรองกิติรัตน์นะครับกับทางตัวแทนของเกษตรกรเนี่ยตกลงยังไงครับจะมีการนัดหมายได้เจรจากันไหมวันนี้จะเป็นที่กรุงเทพคือวันนี้ที่ท่านรองกิติรัตน์นัดหมายกับกลุ่มแกนนำไว้ในตอนแรกนะครับครับว่าจะมีการนัดหมายพูดคุยกันที่กรุงเทพมหานครครับก็เหตุเนี่ยครับเป็นเหตุให้ผมต้องลงมาประสานงานกับกลุ่มแกนนำต่างๆนะครับว่าในแกนนำประมาณ15คนหรือมากกว่านี้หรือจำนวนน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรบวกลบนะครับครับก็จะต้องเป็นไปตามที่ท่านรองกิติรัตน์นัดหมายหรือไม่นะครับเพราะว่าเดิมตอนต้นตัดสินใจว่าโอเคจะไปพูดคุยกันที่กรุงเทพครับครับแต่ต่อมาหลังจากนั้นก็มีข่าวว่านะครับเงื่อนไขตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปครับว่าจะไม่ลงไม่ขึ้นไปกรุงเทพแล้วครับเป็นเหตุให้ผมต้องลงมาประสานแกนนำตรงนี้ว่ายังจะใช้หลักการเดิมหรือว่าอยอมรับหรือจะผ่อนคลายหรือจะอะไรกันยังไงทั้งสิ้นครับผมก็เลยนัดกลุ่มแกนนำทั้งหมดที่ว่านะครับครับก็จะพูดคุยกันตอนเวลาประมาณ 11:00 น.เนี่ยครับครับท่านครับว่าเรื่องของเส้นทางสัญจรตอนนี้เนี่ยทางด้านของฝากทางภาครัฐเนี่ยมีวิธีการหาทางออกให้กับผู้ที่เขาจำเป็นต้องสัญจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังไงบ้างครับคือในภาครัฐที่จะเกี่ยวกับผู้สัญจรเข้าใจว่าทางกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตำรวจก็คงจะแนะนำเส้นทางอื่นที่หลีกเลี่ยงในเส้นทางที่ใช้อยู่ประจำนะครับแต่ต้องเสียเวลาหรืออ้อมเป็นจำนวนมากและเพิ่มในการเดินทางเยอะนะครับในส่วนหนึ่งทางฝ่ายแกนนำเองผมคิดว่าถ้าคุยกันเข้าใจหรือยอมรับเงื่อนไขบางส่วนเนี่ย
ผมก็จะนำเหตุผลตรงนี้นะครับบอกให้เขาผ่อนปลนหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรในพื้นที่นอกจากสัญจรในพื้นที่เดือดร้อนแล้วนะครับโรงพยาบาลต่างๆเท่าที่รับทราบนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆว่าขณะนี้มันมีปัญหาละมันมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลนะครับครับรวมทั้งผักสดหรือของที่เสียหายจากการขนส่งก็เกิดขึ้นแทบทุกวันครับเพราะตรงนี้เองผมเชื่อว่ากลุ่มผู้ปิดถนนหรือกลุ่มประท้วงก็เข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะครับครับครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านเตอร์สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังครับครับพี่ปองครับเหมือนกับว่ากลายเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองไปแล้วครับถ้าจะกดดันรัฐบาลต้องมีการปิดถนนครับหรือปิดพื้นที่กันแล้วก็ดูเหมือนอย่างที่บอกว่าก็ยังหาทางที่จะเจรจาตกลงกันเพียงไม่ได้นะครับภาครัฐเวลาที่เราคุยกันแต่ละครั้งก็จะบอกว่าทางเกษตรกรนั้นดูแล้วมีความพึงพอใจเกษตรกรก็จะบอกว่ายังไม่พอใจครับอ้าวทีนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับผมจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับท่านพันโทหญิงนะครับทัมมี่ลัดดากักเวิร์ดซึ่งเป็นส.ส.เขต8ของมลรัฐอิลลินอยส์หลายประเด็นนั้นมีความสำคัญมากอยากให้คนไทยได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเสียสละต่อประเทศชาติช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามครับครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115เครื่องปรับอากาศทาสกิอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลังงานคิดค้นโดยคนไทยช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะครับรับแขกบ้านแขกเมืองระดับสำคัญสำคัญหลากหลายคนด้วยกันนะครับไม่จะเป็นโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษมาร์ตี้อาร์ติซารีอดีตนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์นะครับนิกวอยชิสนักสร้างแรงบันดาลใจของโลกและมีอีกหนึ่งท่านครับเชื้อสายไทยซะด้วยก็คือพันโทหญิงลัดดาทามี่ดักเวิร์ดนะครับส.ส.เขต8ของมลรัฐอิลลินอยส์ข่าว5นั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอนะครับและวันนี้ครับเรามีความภูมิใจมากที่อยากจะถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่งคนนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังครับคุณทามี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเวลาหลายคนมองคุณทามี่ก็จะถามเอ๊คุณทามี่มีความรู้สึกว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนอเมริกันส่วนผสมความรู้สึกตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นทั้งสองนะคะถ้าเราเกิดที่นี่ก็จะต้องเป็นชาวไทยตลอดชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเองนี่ภูมิใจมากที่เป็นคนอเมริกันแต่มีเชื้อเลือดไทยภูมิใจมากที่ได้เกิดขึ้นที่นี่ไปโรงเรียนที่นี่ตอนแรกนะคะแล้วสิ่งพวกนี้มันรวมกันทำให้ทามี่เป็นตัวเองครับคุณทามี่มาครั้งนี้ในฐานะที่เป็นแขกของกระทรวงต่างประเทศใช่คุณทามี่ได้มีประสบการณ์หลากหลายอย่างไปหลายที่ด้วยกันคุณทามี่กลับไปที่อเมริกาแล้วคุณทามี่อยากจะขยายผลของการมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้ต่อคอนเกรสยังไงบ้างครับในเมื่อประธานาธิบดีโอบามาได้ว่าจะกลับมาที่เอเชีย We'll be back to Asia ใช่ค่ะครับสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ใช่ค่ะนะคะในเมื่อตัวเองนี่เป็นคนอเมริกันมีเชื้อเลือดไทยคิดว่าจะเป็นส.ส.คนนึงที่จะช่วยอธิบายเมืองไทยแล้วก็จะให้เราเป็นประเทศเราสองประเทศใกล้ชิดมากขึ้นค่ะทามี่ต้องการจะเริ่มพาส.ส.คนอื่นมาเมืองไทยนะคะแล้วจะเริ่มพาบริษัทอเมริกันมาเมืองไทยมาพบกับบริษัทที่นี่อยากจะเริ่มแล้วก็ได้คุยกันเรื่องนักเรียนส่งนักเรียนกลับมานักเรียนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะคะถ้าทามี่มีโอกาสทำทางพวกนี้ก็จะดีใจมากค่ะอีกส่วนหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าคุณทามี่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกด้วยใช่ค่ะคุณทามี่เองก็เป็นทหารผ่านศึกเช่นเดียวกันค่ะความรู้สึกที่คุณทามี่ได้พบกับทหารผ่านศึกคุณทามี่อยากจะสื่อสารอะไรเรื่องนี้ออกไปที่สหรัฐอเมริกาบ้างครับที่อย่างหนึ่งที่ทามี่ได้เรียนวันนี้นะคะคือว่าทหารผ่านศึกที่นี่ไม่ก่อนที่ไม่ได้เป็นทหารผ่านศึกทหารที่บาดเจ็บที่โดนตัดขาไปตัดแขนไปนะคะยังมียังมีสิทธิ์เป็นทหารต่อไปครับเพียงแค่ได้รับงานทำทางอื่นที่ไม่ได้ต้องไปสงครามใช่ไหมคะครับที่สหรัฐอเมริกานี่ทหารที่โดนบาดเจ็บอย่างนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารต่อมีแค่บางคนแบบตัวเองตอนนี้มีสักไม่รู้2 300กว่าคนแค่นั้นเองที่ต้องมีอนุญาตพิเศษที่จะอยู่ต่อไปได้แต่นี่ที่สิ่งหนึ่งที่เมืองไทยทำที่ดีมากที่ทำให้จะกลับไปจะคุยกับที่สหรัฐค่ะครับคุณทามี่ครับหลายคนเวลานึกถึงชื่อคุณทามี่จะนึกถึงเรื่องของความเสียสละต่อประเทศชาติ
นะครับถ้าเกิดคุณทามี่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไปสงครามหรือไม่จะเป็นทหารหรือไม่คุณทามี่จะเลือกยังไงครับแม้แต่จะรู้ว่าจะโดนบาดเจ็บก็จะไปอีกค่ะเพราะว่าการเสียสละให้ประเทศนี่เป็นสิ่งที่ใช่ได้เสียสละสำหรับประเทศแต่ตัวเองได้รับสิ่งที่ดีมากนะคะมีหลายคนที่จะสมัครจะเป็นนักขับเครื่องบินตัวเองนี่ได้รับความเชื่อใจของประเทศว่าเธอนี่เก่งพอเธอนี่ทำได้มีคุณค่ามากมากเลยสำหรับคุณทามี่สำหรับตัวเองนะคะจากประสบการณ์ของคุณทามี่เนี่ยนะครับที่ผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะแยะคิดว่าประชาธิปไตยนะครับในสายตาคุณทามี่เนี่ยมีความหมายว่าอะไรแล้วคุณทามี่อาจจะมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันในครั้งนี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับประชาธิปไตยของอเมริกากับประชาธิปไตยในประเทศไทยตามจริงนะครับประชาธิปไตยที่ประเทศไทยทำให้รู้สึกว่าเหมือนประชาธิปไตยที่อเมริกาเพียงแค่ว่าสัก50ปี60ปีที่แล้วใช่ไหมคะครับยังกำลัง developing กำลังพัฒนาอยู่กำลังพัฒนาอยู่นะคะสิ่งที่แทมมี่ภูมิใจมากคือว่าคนไทยที่นี่มีเอกภาพพูดตามที่คิดรัฐบาลเรามีคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ทะเลาะกันไม่เข้ากันอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่ท่านพี่ว่านี่มันดีเพราะว่าถ้าคนจะใส่เสื้อเหลืองก็ใส่เสื้อเหลืองได้จะใส่เสื้อแดงก็ใส่เสื้อแดงเรามีอิสรภาพที่จะทำได้ตามจริงนี่เป็น this is the essence of democracy ครับนี่เป็นเชื้อของdemocracy เป็นสาระสำคัญเลยสำคัญของ democracy เลยท่านพี่ก็บอกว่าใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเพราะว่าแบบนี้พูดมาแล้วหลายครั้งสิ่งที่ทะเลาะกันที่ไม่เห็นไม่ตรงกันแต่มีเอกภาพที่จะพูดตามที่เราคิดสิ่งนี้ดีค่ะโอ้นะครับเอาละครับคุณทามี่อย่างหนึ่งแอบถามไม่ได้คุณทามี่พูดภาษาไทยคล่องมากปกติอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดภาษาไทยบ่อยแค่ไหนครับพูดกับคุณแม่ค่ะอ๋อโดยต่อเนื่องเลยตั้งแต่เด็กโดยตอนนี้ค่ะพูดกับคุณแม่แล้วอ่านออกเขียนได้นิดหน่อยแต่เพราะเรียนโรงเรียนไทยที่โรงเรียนเซนต์จอห์นถึงแค่ป.3 นะคะลายมือเหมือนเด็กป.3 ค่ะครับแต่ตามจริงนั้นลายมืออังกฤษก็เหมือนเด็กป.3 แบบคุณทามี่อย่างที่เราสัมผัสได้นะครับคือทัศนคติที่เบิกบานตลอดเวลานะครับต้องเรียนถามเนี่ยครับหลายคนบอกว่าบางคนเสียอวัยวะไปจากความเสียสละรู้สึกเศร้าใจเศร้าหมองแต่คุณทามี่กลับสามารถที่จะลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งอะไรคือกำลังผลักดันตรงนี้ครับเพราะว่าตัวเองเห็นว่าควรจะเสียไปแล้วนี่เราลอดตายมาครับแล้วในเมื่อลอดตายมาแล้วในเมื่อเพื่อนแทมมี่ตอนที่โดนยิงใช่ไหมคะครับแทมมี่สลับไปควรจะตายไปแต่เพื่อนแล้วลูกน้องอุ้มแทมมี่ออกมาอุ้มแทมมี่ไปหาหมอได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะเอาชีวิตที่เขามอบกลับคืนให้เราไปโยนทิ้งใช่ไหมคะนี่ชีวิตของตัวเองนี่ไม่ได้เป็นชีวิตเฉพาะของแทมมี่แล้วเป็นชีวิตของแทมมี่และเป็นแทมมี่จะต้องทำสิ่งที่จะไม่สิ่งที่that honors ที่มีค่าที่มีเกียรติอย่างนี้ที่ให้เกียรติกับลูกน้องที่ช่วยอุ้มแทมมี่ออกเพราะว่าเขาจะวิ่งหนีได้เขาวิ่งแบบว่าดูแลตัวเองได้ตอนที่เราโดนยิงแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาช่วยเราในเมื่อเขาช่วยเราทำไมแทมมี่จะเอาสิ่งชีวิตที่เขาให้มาไปนั่งในห้องมืดๆร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วตามจริงนี่ชีวิตนี่ดีนะคะทำให้นึกถึงเพื่อนที่เสียไปพ่อแม่พี่น้องของเขาคงจะทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเขามีโอกาสรับคนนั้นกลับมาโดยไม่เสียไปไม่มีแขนไม่มีขาก็ไม่เป็นไรแต่นี่ทำให้ได้รับแบบว่ารางวัลพิเศษที่ได้กลับมาแล้วชีวิตนี่ดีแม้แต่ไม่มีขาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมาเมืองไทยได้ยังมาคุยกันได้ยังไปกินอาหารไทยได้ใช่ไหมคะมีเพื่อนได้นี่ชีวิตนี่มันอย่าโยนชีวิตทิ้งเพราะว่าสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตเรามีค่าเยอะแยะใช่ค่ะนะครับ คุณทามี่สมมติว่ามีคนบอกว่าคุณทามี่เป็นต้นแบบของหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยอยากให้คุณทามี่อธิบายตัวเองและการที่คุณทามี่มีพลังใจจนกระทั่งยืนได้ถึงวันนี้อยากให้คนไทยเรียนรู้อะไรจากคุณทามี่ครับคือการยอมลองทำสิ่งที่ใหม่นะคะครับอย่าไปกลัวว่างั้นนะฮะอย่าไปกลัวทามี่รู้สึกว่าตัวเองแม้แต่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเราส่วนมากจะจำกัดตัวเองคิดว่าโอ้ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าตอนทามี่เป็น
กำลังสมัครทำงานทางทหารบอกว่าโอ้เป็นนักบินเครื่องขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้โดยไม่ได้สมัครเลยก็ไม่ได้สำเร็จใช่ไหมคะถูกตอนที่ท่านโอบามากับท่านดิกเดอร์เบนสว2คนของรัฐอิลลินอยตอนที่ทั้ง2คนเป็นสวได้โทรมาบอกทัมมี่ว่าทำไมไม่สมัครไปหาเสียงเป็นสสถ้าทัมมี่จำกัดตัวเองบอกว่าโอ้ไม่ค่ะทำไม่ได้นะคะก็จะไม่มีวันที่จะสำเร็จใช่ไหมคะเราจะต้องลองทำเพียงแค่ว่าจะต้องรู้ว่าจะมีวันที่เราจะทำไม่สำเร็จครับจะมีวันที่เราจะหกล้มสิ่งที่ทัมมี่ได้เรียนที่โรงพยาบาลคือว่าหกล้มนี่มันไม่ได้เป็นปัญหาค่ะครับที่เป็นปัญหาคือไม่ยอมลุกขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทัมมี่เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเราขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ปองครับฟังแล้วซาบซึ้งมากผมชอบอยู่ประโยคนึงฟังแล้วรู้สึกตื่นตันมากๆครับดิฉันได้รับจากประเทศชาตินี้มากกว่าที่ดิฉันเสียสละให้ประเทศนี้คำว่าความเสียสละนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่งคนนี้เดินหน้าต่อไปได้ถึงจะไม่มีขาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมของเธอได้มากกว่าตอนที่เธอมีขาซะด้วยครับนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวครับเรามาดูสิ่งดีๆกันบ้างวันนี้เรามีทีมน้องๆเยอะแยะมากมายทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นทีมนะครับผู้ชนะเลิศของโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินในปีนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังบทเพลงเพราะๆแต่สำหรับในช่วงนี้นะครับขอเชิญชมรายงานพิเศษชุดชาติมั่นคงครับท่านทรงห่วงใยในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนพระองค์เหนื่อยแค่ไหนใครรู้บ้างเพศภัยไทยมีทุกปัดเป่าให้หายเนื่องนานปีที่ผ่านมาท่านเหนื่อยล้าบ้างส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้งเปล่งเสียงคำว่ารักให้ดังออกมาเปล่งวาจาแสดงความรักพระองค์ให้ดังก้าวทางตามพ่อไปสืบสานงานของท่านทำหน้าที่ของลูกที่ดีสวัสดีนะครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ป๋องครับและน้องๆเหล่านี้นะครับก็คือน้องๆซึ่งเป็นทีมซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินนะครับซึ่งทางกองทัพบกจัดโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาซึ่งปีนี้ครับจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าเสียงเพลงจากหัวใจใต้ร่มพระบารมี
รงเรียนที่ว่าถึงนี้นะครับท.5ก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นทีมชนะเลิศวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยน้องๆด้วยนะครับน้องๆครับแรกทีเราต้องถามที่มาที่ไปก่อนว่ารู้สึกยังไงครับกับการที่ได้มาเข้าร่วมในโครงการดีๆอย่างนี้ครับก็เราก็รู้สึกว่าเราได้รับทั้งความรู้คือเราได้ทั้งวินัยความรู้ต่างๆที่การไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วก็เราได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้แสดงความสามารถของเราที่เรามีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกองทัพบกด้วยแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยที่ได้ริเริ่มโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เยาวชนอย่างพวกเรานะคะที่มีความสามารถได้แสดงความสามารถให้ออกมาให้คนได้เห็นค่ะครับเนื้อเพลงก็ทรงคุณค่ามากๆเลยน้องผู้ชายแล้วครับครับก็นะครับสิ่งที่ได้รับนะครับก็คือการสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเพลงนึงนะครับการคิดโชว์นึงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาง่ายๆเลยทีเดียว มันต้องผ่านกระบวนการคิดหลายๆกระบวนการเลยทีเดียวครับเราต้องมานั่งเสียสละเวลาส่วนมากนะครับเพื่อที่จะว่าให้ผลงานเราออกมาดีที่สุดนะครับผมและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับที่โครงการบทเพลงรักได้จัดขึ้นให้กับพวกเราเยาวชนนะครับพวกเรารู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจมากๆครับผมต้องขอขอบคุณมากๆครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับนะครับยินดีด้วยนะครับน้องเอาละครับช่วงนี้หลายท่านอาจจะอยากทราบนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานผมขอเรียนเชิญนะครับท่านรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านพันเอกธเนศกาลพฤกษ์ขอเรียนเชิญท่านเลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนะครับท่านรองถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จตรงนี้ด้วยนะครับแต่แรกทีเดียวครับท่านอยากจะเรียนถามถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและที่มาของโครงการก่อนครับครับก็ต้องขอเรียนว่ากองทัพบกต้องนำเสนอโครงการดีๆอย่างนี้นะครับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่3ครับครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับนะครับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์นะครับเราเริ่มเมื่อปี2554ครับครับปีนี้เป็นปีที่3เมื่อปี54ก็เฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษานะครับแล้วก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็79พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนน้องๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินะครับก็ถือว่าเป็นจุดประกายความสำคัญที่ให้น้องๆได้เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับครับท่านครับแสดงความรักพูดถึงการมีเสียงตอบรับนะครับหรือว่าการที่เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละปีเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับท่านโอ้ในแต่ละปีนี่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเพราะว่าในปีแรกๆอาจจะมีวงที่เข้าร่วมในการมาประกวดประขันเนี่ยประมาณสักร้อยหนึ่งพอปีสุดท้ายเนี่ยปีที่3เนี่ยนะครับ150วงนะครับก็นับว่านับเป็นพันคนนะครับครับเราประกวดทั่วทุกภูมิภาคนะครับท่านรองเจ้ากรมครับการประกวดนี่ไม่ใช่ว่ามาถึงก็มาร้องเพลงกันอย่างเดียวนะมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับมีกิจกรรมครับเราได้นำน้องๆที่เข้ารอบลึกๆนะครับครับอย่างน้องชุดเนี้ยที่ล่าสุดเนี่ย15วงก็จะไปเข้าค่ายที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับไปในเรื่องของการปลูกฝังอุดมการณ์การรู้จักด้านความมั่นคงนะครับเราได้ให้ความรู้ในเรื่องพวกนี้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องวินัยการมีระเบียบวินัยการมีระเบียบวินัยท่านครับความคาดหวังที่ท่านมีต่อน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการก็ดีหรือสังคมในวงกว้างก็ดีเป็นยังไงบ้างครับท่านก็อย่างที่ได้เรียนตอนแรกนะครับก็คือน้องๆเหล่านี้จะไปเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เขาได้แสดงออกในบทบาทของการสื่อสารทางดนตรีเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกนะรักและหวงแหนประเทศชาตินะครับเพราะว่าในแต่ละบทที่ร้อยเรียงในเนื้อดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกในการสะท้อนความรู้สึกของน้องๆและก็สะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติครับที่มีความรักต่อพระองค์ท่านต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับแล้วโครงการในปีนี้ทางท่านรองเจ้ากรมคงได้ใกล้ชิดกับน้องๆด้วยครับเด็กๆปีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านน่ารักมากครับทุกคนกวีกวาดที่จะฝึกฝนตัวเองกวีกวาดที่จะทำกันบ้านนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแห่งความปลื้มปิตินะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางวัดโรงเรียน
เทศบาล5นะครับวัดหัวป้อมนอกนะครับจากสงขลาซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าแฟนคลับสมัครเข้ามาแข่งขันทุกปีทุกปีเลยแล้วก็ติด1ใน5ทุกครั้งมีความเพียรสูงมากนะครับครั้งนี้ได้ที่1เลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะทั้งวงเลยนะนะครับเมื่อสักครู่น้องๆสามารถถ่ายทอดเนื้อหาทุกถ้อยความทุกวัดได้อย่างทรงพลังมากๆสามารถถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้กับคนไทยได้มากๆเลยนะครับน้องๆครับถ้าเกิดว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงทางบ้านบ้างนะครับถึงเรื่องของโครงการนี้อยากจะบอกกับคนทางบ้านว่ายังไงบ้างครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็มีความเรียกว่ารักในการเล่นดนตรีดีกว่าครับได้โครงการนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการนึงนะคะที่มันให้เราได้ทุกอย่างได้ทั้งระเบียบวินัยความรู้แล้วก็ได้ทั้งมิตรภาพที่สำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้ทั้งประสบการณ์ด้วยที่เราได้อยู่ในโครงการนี้ค่ะครับก็อย่าลืมมาสมัครกันนะคะสำหรับปีหน้าๆค่ะนะครับน้องผู้ชายครับครับผมก็อยากจะฝากนะครับไปถึงเพื่อนๆทางบ้านนะครับก็อยากจะให้เข้าร่วมโครงการนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับพวกผมก็ปีสุดท้ายแล้วครับสามปีที่เคยได้แข่งไปก็พวกเรามาแข่งตลอดผมก็ตอนนั้นอยู่ม.4ครับแล้วก็ทีนี้จนถึงปีนี้ก็มีความตั้งใจมากๆทุกๆปีเราก็มีความตั้งใจครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนะครับทุกๆคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีมาร่วมสมัครร่วมแข่งขันนะครับมาโชว์ความสามารถของเราเนี่ยให้เต็มที่ให้ทุกคนเขาได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยว่ามีดีแค่ไหนนั่นเลยนะครับปีหน้าก็ยังจะจัดกันโดยต่อเนื่องนะครับท่านรองครับครับถ้าเรามีผู้สนับสนุนหลักนะครับกลุ่มปตท.แล้วก็เซ็นทรัลพัฒนานะครับที่จะมาประชุมหารือกันว่าในปีหน้าเราจะเดินกันในรูปไหนต่อไปนะครับนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองมาอย่างสูงนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องๆครับยินดีด้วยนะครับนะครับบทเพลงดีๆแบบนี้เดี๋ยวต้องฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราไปฟังเราไปชมสารคดีพิเศษนะครับชุดชาติมั่นคงนะครับและจากนั้นเราจะไปดูนะครับพัฒนาการของโลจิสติกไทยแต่ช่วงนี้เราปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันอีกครั้งด้วยครับไฟฟ้าทั่วเขตคามทุกยามท่านทรงห่วงใยในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนชีวภาพในความขัดแย้งของมนุษย์ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเคยมีการนำจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพมาตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชและมีหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาหลายศตวรรษเพียงแต่ในอดีตจะเป็นการผลิตตามธรรมชาติต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาก็มีการผลิตเพื่อ นำมาใช้เป็นอาวุธโดยเรียนแบบการเกิดโรคระบาดซึ่งสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้ไม่ด้อยกว่าระเบิดปรมาณูเพราะอาวุธชีวภาพมักจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีขนาดเล็กเช่นแบคทีเรียไวรัสและราจนเมื่อสหรัฐถูกโจมตีด้วยการก่อการร้ายเมื่อปี2544และมีการจงใจกระจายสปอร์ของเชื้อแอนแทรกผ่านทางระบบไปรษณีย์
ทำให้ทั่วโลกมีการดำเนินการเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยผลกระทบของภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพดังกล่าวทำให้สหรัฐนำมาเป็นเหตุผลในการใช้มาตรการทางทหารเข้าแทรกแซงปัญหาทางการเมืองในซีเรียเห็นได้จากในยติขอใช้กำลังทหารในซีเรียที่ผู้นำสหรัฐยื่นให้สภาคองเกรสพิจารณาได้ย้ำถึงเขตที่ต้องใช้กำลังทหารว่าเพื่อไม่ให้เกิดการขยายขอบเขตการใช้อาวุธเคมีซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามที่ทำให้ทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าการใช้กำลังทางทหารจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะต้องรอดูท่าทีขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และสภาคองเกรสแต่หากการโจมตีเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะลุกลามบานปลายแนวโน้มเกิดสงครามขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าความสามารถก็ดีเงื่อนไขในเรื่องข้อจำกัดที่สหประชาชาติก็ดีนะครับแล้วก็เงื่อนไขในสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะครับแล้วก็ในสภาพของในซีเรียเองก็ดีที่เป็นสงครามกลางเมืองการทำสงครามขนาดใหญ่นี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นน่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นตรงนี้นะครับขณะที่ในส่วนของไทยแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ด้วยการที่ไทยเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นโดยเฉพาะใน UN ก็อาจจะต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ให้รอบคอบทางด้านการเมืองเราก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับสมัยหน้าเนี่ยเราก็จะรณรงค์นะครับเราได้เริ่มแล้วที่จะเป็นสมาชิกประเภทหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับสมาชิกถาวร5ประเทศแล้วก็สมาชิกหมุนเวียนก็หมายความว่าในบรรดาปัญหาเหล่านี้ในตะวันออกกลางเราต้องมีจุดยืนเหมือนกันเพราะว่าเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ตัดสินในเรื่องนี้ในอนาคตจากกรณีดังกล่าวนอกจากจะทำให้เห็นถึงภัยคุกคามทางทหารซึ่งเป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์แล้วยังทำให้ทั่วโลกรับรู้ว่าอาวุธชีวภาพเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทุกประเทศอาจจะต้องเผชิญได้อยู่ตลอดเวลาที่สำคัญมีการมองกันว่าในอนาคตการต่อสู้ในรูปแบบสงครามจะลดลงแต่การต่อสู้โดยผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะการใช้อาวุธชีวภาพจะมีมากขึ้นทำให้ทั่วโลกรวมทั้งไทยคงจะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงรวดเร็วกว้างขวางต่อพืชสัตว์หรือมนุษย์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดจากอาวุธชีวภาพซึ่งถ้าปล่อยปละหรือรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะสร้างความหายนะสุดที่จะขนานนับได้มีครีมดูแลริ้วรอยแผลเป็นเพื่อผิวขาวเนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยนั้นคือศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับแต่จะดีขนาดไหนถ้าหากว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือสามารถที่รู้ได้ว่านวัตกรรมใหม่ๆซึ่งสามารถช่วยงานโลจิสติกเราได้นั้นมีอะไรบ้างครับในช่วงนี้ครับ 4-7 ของกันยายนปีนี้นะครับที่ไบเทคนั้นเราจะมีงานสำคัญครับของวงการโลจิสติกนั่นคืองาน Thailand International Logistics Fair 2013ครับซึ่งงานนี้เขาบอกว่าจะสามารถที่ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยในวันนี้เราจะมีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับที่ปรึกษาสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือคุณไพบุญพลสวรรณาครับคุณไพบุญสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับคุณไพบุญบางคนเห็นคำว่าโลจิสติกนึกไปถึงทรานสปอร์เทชันหรือว่าเรื่องของการขนส่งอย่างเดียวตรงโลจิสติกคืออะไรครับนั่นคือความผิดพลาดเกือบ6ปีที่เราย่ำอยู่ตรงนี้ทั้งผู้บริหารระดับออกนโยบายกับผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจแต่จริงๆโลจิสติกในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนี่ก็ทำกันมา30ปีแล้วแล้วก็หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความสูญเสียแล้วก็นิยามง่ายๆเลยโลจิสติกก็คือการไหลลื่นของสิ่งของการบริการแล้วก็แม้แต่การเงินโดยไม่ติดขัดเปรียบเหมือนน้ำที่ลงแบบสู่พื้นมันจะไหลไปเรื่อยๆนี่คือโลจิสติกครับเพราะไม่ติดขัดเวลาก็จะทำให้มันเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนลดลงแล้วก็ลดความสูญเสียถ้าวันนี้มันยังรวมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยครับมันเลยโครงข่ายมันใหญ่มากครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงมือลูกค้าทั้งสายกระบวนการนี้คือโลจิสติกไม่ใช่แค่ทรานสปอร์ตนะฮะเขามีนิยามสุดท้ายอยู่ข้อนึงว่าการทำโลจิสติกก็คือการไหลลื่นโดยไม่ติดขัดแล้วสิ้นสุดที่จะต้องสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคหน่วยสุดท้ายครับนั่นแปลว่าราคากับคุณภาพต้องไปด้วยกันครับทีนี้ครับพัฒนาการโลจิสติกประเทศไทยในนั้นเราก็เป็นฮับนะครับเป็นศูนย์กลางปฏิเสธไม่ได้ใครเลี่ยงเราไม่ได้เลยครับเรามีบทบาทอย่างไรแล้วก็ภาพรวมด้านพัฒนาการโลจิสติกในบ้านเราเป็นไงบ้างครับยังต้องยอมรับว่าโลจิสติกในโลกนี้มีอยู่3ระบบครับคือระบบจากอเมริกา
ระบบจากยุโรปแล้วก็ระบบจากทางญี่ปุ่นครับในอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยเดินตามเพราะว่าในญี่ปุ่นก็มี SME เยอะมากครับแต่ในสหรัฐอเมริกาเขาจะมีโครงข่ายขนาดใหญ่นั่นคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่เขาทำได้ในยุโรปก็จะเห็นตัวอย่าง EU การเชื่อมโยงของการเดินทางข้ามแดนการส่งสินค้าผ่านแดนทั้งหลายของเขานี่รวดเร็วมากอันนั้นก็เป็นระบบที่เขาวางรากฐานดีแต่ทางอาเซียนในทางไทยโดยเฉพาะไทยเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าข้อดีของเราคือได้จากญี่ปุ่นมาเยอะเนื่องจากเขามาลงทุนอยู่ในภูมิภาคนี้เขาอยู่กับเราแล้วเราก็เลยเอาระบบนี้มาใช้เพราะว่าถ้าไทยทำได้ก็แปลว่าญี่ปุ่นจะได้ประโยชน์สูงรวมทั้งบริษัทประเทศในอาเซียนรวมประเทศไทยได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าสามารถส่งสินค้าข้ามแดนเพราะเรากำลังจะเปิด AEC ในอีกปีครึ่งนี้อันนั้นคือส่วนที่เราบอกว่าระบบของเราเดินตามญี่ปุ่นก็เพราะอย่างนี้ครับระดับการพัฒนาโลจิสติกในประเทศไทยถือว่าเข้าสู่ระดับไหนแล้วครับญี่ปุ่นถือไทยเป็นศูนย์กลางเลยนะครับจริงๆแล้วไม่เคยมีใครจำเรื่องนี้ได้แล้วล่ะเมื่อเกือบ6ปีมาแล้วญี่ปุ่นเลือก5ประเทศในการแข่งขันแล้วไทยได้ถูกคัดเลือกด้วยระบบ3ข้อที่เขาตัดสินใจก็คือ1ประชาชนหรือคนทำธุรกิจเข้าใจโลจิสติกมากขึ้นอันที่2ระบบการศึกษามีเรื่องโลจิสติกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของเรามีทั้งตรีโทเอกแล้วลงมาถึงภาคอาชีวะด้วยซ้ำไปกับอันที่3คือระบบราชการกับรัฐบาลจะต้องเข้าใจซึ่งเราได้รับการคัดเลือกในอาเซียน5ประเทศเราได้ชนะตรงนี้ไปนั้นตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นก็ใช้วิธีนี้เนี่ยที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งทางสภาผู้ส่งออกได้รับการอุดหนุนจุนเจือจากเมติกระทรวงเขานะครับในการส่งเรื่องของผู้ที่รู้หรือเชี่ยวชาญคือผู้มีประสบการณ์ไม่ใช่ทางทฤษฎีอย่างเดียวแต่ภาคปฏิบัติในโรงงานด้วยในการดำเนินการจัดการบริหารส่งสินค้ารวมทั้งเรื่องของส่งเขาเรียกว่ากระจายสินค้าที่เรียกว่า Hub and Spoke คือศูนย์กลางซึ่งประเทศไทยยังทำไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรายังวิ่งรถเปล่ากันเยอะมากแล้วก็ยังมีของสินที่ส่งไปแล้วสูญเสียแต่ญี่ปุ่นนี้เขาระบบนี้เขาเกือบครบ 100% อันนั้นคือความหวังที่สภาผู้ส่งออกอยากเห็นภาพเหล่านี้ครับจากที่เคยจัดงานมานี่ก็ถือว่าเป็นปีที่10แล้วนะโอ้โห10ปีแล้ว10ปีครับในแต่ละปีเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงฮะทำให้คนไทยเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนปีแรกสภาผู้ส่งออกเป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียวขณะเดียวกันพอปีที่2เรามีความรู้สึกว่าเราคงไปต่อยากมากถ้าไม่มีหน่วยราชการได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการส่งออกสมัยนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็นับตั้งแต่นั้นมาเราก็ร่วมจัดงานมาด้วยกันแต่ว่าเขามีบทบาทในที่ว่าเขามีงบประมาณมีเงินทุนเราได้ให้ญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยเราตลอดเรื่องเหล่านี้แต่ว่าใน6ปีแรกเนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนความเข้าใจ คืออย่างที่ดร.วิทย์พูดแล้วว่าทุกคนเข้าใจเป็นเรื่องของการขนส่งไปทำให้มาสู่เป้าหมายคือระบบของรถบรรทุกรถลากเลยมากันยุ่งไปหมดเลยแต่ว่าณ3ปีที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าทางสภาผู้ส่งออกก็เริ่มที่จะสามารถที่จะบอกยืนเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยเข้าใจโลจิสติกมากขึ้นแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดเราก็เลยจะมีการร่วมกับหน่วยงานทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจัดงานที่เรียกว่าเอลมาคือเอ็กซ์พอร์ตโลจิสติกโมเดลอวอร์ดนั่นแปลว่าชักชวนให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยรวมทั้งระบบขนส่งด้วยมาแข่งกันสร้างมาตรฐานมาแข่งกันให้บริการในต้นทุนที่มีเหตุมีผลก็จะแจกรางวัลผ่านมา 3-4 ปีปีนี้ก็จะมีการแจกรางวัลมีคัดเลือกมีคณะกรรมการขณะเดียวกันก็มีการทำเรื่องของจัดที่เรียกว่าให้มีผู้มีประสบการณ์มาเล่ามาอธิบายอย่างญี่ปุ่นเงี้ยปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโปรเฟสเซอร์คาวาชิมะมาจาก University Tokyo Marine Science Technology เป็น100ปีมาแล้วก็จะมาพูดว่าผู้ประกอบการเขาทำงานอย่างไรแล้วพูดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการใช้ขยะที่เรียกว่ารีไซเคิลรียูสอะไรพวกนี้ซึ่งเขามีประสบการณ์ตรงนี้เยอะมากอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะได้ขณะเดียวกันเราก็จะได้ผู้นำเข้ารายใหญ่จากจีนอย่างเช่นซิงไฮเนี่ยนางเป็นคณะมาเลยมาพูดวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาต้องการสินค้าประเภทไหนไทยเราจะตอบสนองได้อย่างไรแล้วก็การส่งสินค้าตามชายแดนเราพูดถึง connectivity การเชื่อมโยงของ AEC ในอีก3อีกปีครึ่งเนี่ยไทยเราจะเปิดชายแดนได้อย่างไรเราจะผ่านแดนที่ลดอุปสรรคขัดแย้งต้นทุนแฝงทั้งหลายทำได้อย่างไรทั้งด้านเอกสารทั้งด้านความเข้าใจเพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วครับว่าสภาพการส่งออกเรากำลังถดถอยต้องมาพึ่งการค้าชายแดนนั่นแปลว่านโยบายที่รัฐบาลควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาใส่ใจเพราะว่าการค้าชายแดนทั้งระบบรวมทั้งผ่านแดนมีไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีครับอันนี้2 ล้านล้านก็อันนี้จะช่วยทำให้ตัวเลขต่างๆนี้ดีขึ้นครับทีนี้สำคัญยิ่งก็คือว่าไทยโดยเฉพาะสภาผู้ส่งออกพยายามเน้นหนักเรื่องการที่บอกว่าเราต้องสร้างมาตรฐานนะโลจิสติกมีมาตรฐานทำอย่างไรทำให้ประเทศไทยเป็นมาตรฐานได้แล้วโยงไปสู่ภูมิภาคเชื่อมไปสู่ที่เรียกว่า global standard คือให้ทั่วโลกแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาพัฒนาไปไกลมากแล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องวิ่งไล่ตามกันครับ
ครับผมมาถามนิดหนึ่งคนที่ไปงานนี้เนี่ยบอกว่าจะได้เห็นโซลูชันจะได้เห็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างครับ2-3 ปีมานี้เราเริ่มมีผู้ผลิตทางเทคโนโลยีไม่ว่าระบบ RFID ไม่ว่าระบบเรื่องของการจัดการคงคลังสินค้าคงคลังนะครับหรือการใช้ IT คอมพิวเตอร์ในการดูว่าสินค้าที่จะต้องวิ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งจะเชื่อมกันได้อย่างไรจะผสมผสานได้อย่างไรรวมทั้งขากลับจะทำอย่างไรรวมทั้งความสูญเสียของวัตถุดิบที่ทุกวันนี้เนี่ยเราสูญเสียเยอะมากทำให้ต้นทุนเราแพงแต่ถ้าจัดการอย่างเช่นผักผลไม้อย่างเงี้ยเน่าเสียเยอะถ้าไปตลาดไทยจะเห็นโยนทิ้งกันเยอะสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเกิดกองขยะเกิดเรื่องของ ความไม่สะอาดเกิดมลพิษต่างๆมลพิษด้วยทีนี้ถ้าออกจากไร่นามามีการแพคเกจิ้งดีมีการประคบประงมหรือบรรจุสิบพันอย่างดีมาถึงปลายทางปั๊บเนี่ยถามว่าขายสินค้าเกือบ 100% แทนที่จะตัดทิ้งไป 30% ไม่มีเสียละจังหวะนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องขึ้นราคาทุกคนก็ได้หมดผู้ปลูกผู้อยู่ตรงกลางทั้งหลายก็ได้กำไรห่วงโซ่ทั้งหมดไปให้ทีนี้โลจิสติกณวันนี้สิ่งต้องเข้าใจเลยก็คือว่ามันก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าซัพพลายเชนคือโซ่อุปทานแล้วนั่นแปลว่าทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายของประเทศตั้งแต่หน่วยงานราชการที่ต้องดูแลกำกับมีตั้งแต่7-8กระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหลายรวมทั้งภาคการผลิตผู้บริโภคเองก็ยังต้องทำทีนี้สิ่งสำคัญคือว่าณวันนี้ในงานนี้จะได้เห็นเรื่องการแสดงนวัตกรรมศักยภาพที่เราเรียกว่า multi modal ship ก็คือการส่งสินค้าบกน้ำรางผสมผสานกันอันนี้คือความจำเป็นที่ประเทศต้องทำครับผู้ประกอบการจำเป็นต้องไปลงทะเบียนก่อนไหมครับแล้วมีวันเทรดเดย์ไหมคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้าไปร่วมงานนะครับก็คือไปลงทะเบียนทั้งงานแต่ว่าก็มีการที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ก็ผู้รู้ก็ทำกันทีนี้สิ่งที่เราต้องการเห็นอีกอันนึงคือนักศึกษาทุกปีจะมีนักศึกษาไปเยอะมากเป็นองค์ความรู้ที่เขาจะได้เดี๋ยวนี้คนเรียนโลจิสติกกันเยอะนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นมีเป็นคณะเลยนะบางมหาวิทยาลัยคณะโลจิสติกอันนี้สิ่งที่เราพยายามเผยแพร่แล้วเราอยากให้นักศึกษาเข้ามารับรู้เพราะว่าอันนี้คือองค์ความรู้อันนึงเพราะว่าการทำโลจิสติกไม่จำเป็นต้องอยู่ในร่างการผลิตสินค้าอย่างเดียวแต่ไม่แต่การทำงานในบริษัทการทำงานส่วนตัวก็ตามถ้าคุณรู้จักจัดสรรบริหารเวลาให้เป็นเพราะว่าการนั่งเฉยๆโดยหายใจอย่างไม่คิดอะไรก็สูญเสียแล้วครับเรียกหายใจทิ้งกว้างแล้วบางคนก็เรียกอย่างนี้นะครับเอาละครับ 4-7 กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคนั่นเองนะครับกินเนื้อที่หลายฮอทีเดียวนะครับก็ไปกันให้ได้นะครับสำหรับงาน Thailand International Logistics Fair 2013นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณไพบูลย์เป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับครับยินดีครับเอาละครับอย่างที่ว่าครับจะเป็นฮับนะครับก็ต้องเป็นฮับให้สมภาคภูมิทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระบารมีปกเกล้าเราไปรับฟังพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในจิตใจของคนไทยทุกคนมีเชื้อของความดีที่ได้นำพวกเราทั้งหลายมาอยู่ในฐานะที่มั่นคงที่ก้าวหน้าที่เจริญจนทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีความดีอยู่ในตัวก็เข้าใจว่าประเทศไทยคงไม่ได้มีอายุยืนนานเช่นนี้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522ที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับมาตั้งแต่ก่อนปี35 1ที่เราภูมิใจก็คือการศึกษาของเด็กที่ศึกษาทัศน์ของพระองค์ท่านนะฮะมาศึกษาที่นี่2ครั้งในรอบปีนี่นะฮะก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติทำงานจริงของเครื่องประดิษฐ์ของศิลาดลนะครับความภูมิใจของผมจะภูมิใจมากที่ได้เดินตามรอยของพระองค์เจ้าที่ได้สรรสร้างและรักษาผลงานอันมีค่าเป็นเพชรน้ำเอกของสยามที่พูดถึงวิถีชีวิตพูดถึงคุณค่าในด้านวิชาชีพสำหรับผมผมเห็นว่าเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดได้สืบทอดและสร้างสรรค์งานและให้เห็นคุณค่าในทุกๆด้านและทุกๆคนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งผมคนหนึ่งที่ซาบซึ้งสิ่งที่ในใจแทบจะพูดออกมาจากในใจเนี่ยคำพูดบางครั้งมันตื้นตันที่จะออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากๆในแผ่นดินนี้คงหาที่อื่นเทียบไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมจำต้องทำงานสิ่งนี้สู่แผ่นดินเราอย่างไม่รู้จักเลยจากเลยเหมือนพระองค์ท่านจริงๆครับและผมภูมิใจที่สุดที่เกิดมาบนแผ่นดินของเรา
ือแผ่นดินไทยแห่งนี้อย่างรู้จักบุญคุณที่แท้จริงและจะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอย่างไม่รู้จักในจักรในสู่แผ่นดินเช่นกันครับป๋องครับอุณหภูมิหลายอย่างร้อนแรงมากๆวันนี้ทิศทางข่าวต้องติดตามอะไรบ้างครับครับก็เรื่องแรกอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกนะครับก็คือเรื่องของการเจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เป็นชาวสวนยางพารานะครับซึ่งก็ถ้าวันนี้ยังตกลงกันไม่ได้นี่นะฮะคิดว่าอาจจะมีการขยายผลอีกผลของการชุมนุมออกไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการประชุมร่วมของรัฐสภาครับนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยที่มาของสว.สว.ถึงมาตราไหนแล้วครับพี่มาตรา5ครับที่เดิม5แล้วนะครับโอเคก็เรื่องของสภาผัวสภาเมียลูกหลานอะไรต่างๆบุพการีพ่อแม่จะมาได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในชั้นกรรมาธิการเนี่ยตัดไอ้พวกนี้ข้อห้ามตรงนี้ออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะยอมนะครับทางเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมว่าให้เพิ่มข้อห้ามพวกนี้กลับเข้ามาก็คือว่าคงเดิมเอาไว้ใช่ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ต้องจับตาผมเรียนถามพี่ป๋องนิดนึงครับว่ากรอบเวลาเขามีไหมครับว่าต้องพิจารณาให้เสร็จภายในเวลาไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็จะเปิดปลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็วันที่7แล้วครับครับต่อมานะครับเรื่องที่ค้างคาก็คือเรื่องโครงการบริหารเนี่ยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับที่ศาลปกครองบอกว่าต้องไปรับฟังความคิดเห็นก่อนนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับตอน4โมงเย็นวันนี้ก็จะไปเปิดนะครับโครงการนะครับว่าจะรับฟังความเห็นประชาชนใน36จังหวัดนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับน่าสนใจทุกๆเรื่องเลยนะครับเอาละครับนี่เป็นภาพรวมของรายการข่าว5หน้า1นะครับวันนี้ผมและพี่ป๋องชาวรงลาไปด้วยเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยเนสกาแฟแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับน้องทิพย์ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนสกาแฟ3 in 1นักปั่นจักรยานผาดโผนปั่นจักรยานมาด้วยความเร็วเพื่อที่จะเร่งขึ้นไปเนินเขาให้ได้โอ้ยอุ้ยแรงส่งไม่พออย่างเงี้ยทำเอาเจ็บตัวเปล่าๆนะครับ